สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือครั้งแรกของรายการสินสโมสรสำหรับปี2555ค่ะแน่นอนนะคะเมื่อขึ้นสู่ปีใหม่เราก็คาดหวังอะไรใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่หลายครั้งนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้สิ่งเก่าๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านๆมานะคะคุณผู้ชมคะสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีปัญหาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะแล้วเราเห็นสถานการณ์ต่างๆผ่านสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียสื่อโทรทัศน์หรือว่าผ่านหนังสือนะคะและในโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่คนนิยมกันนะคะก็คือ Twitter ค่ะแล้วมีการถามตอบปัญหานะคะรวมถึงเรื่องราวความกังวลใจทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองด้วยหนึ่งในผู้คนนะคะที่ตอบคำถามแล้วก็ทำให้เรื่องราวต่างๆคลี่คลายลงนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณเอ็ดดี้พิทยากรลีลาพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอ็ดดี้เป็นแขกขั้นแรกของรายการของเรานะคะยินดีมากเลยนะคะคุณเอ็ดดี้ครับปีใหม่หลายๆคนก็ตั้งใจเริ่มทำสิ่งใหม่ๆสำหรับคุณเอ็ดดี้เองตั้งใจที่ทำอะไรในปีนี้บ้างไหมคะผมจะตั้งใจอย่างนี้ว่ามันไม่ต้องรอถึงปีใหม่คือธรรมชาติเนี่ยเขาให้โอกาสเราในการที่จะเริ่มใหม่ได้ทุกวันอยู่แล้วก็คือการที่เราเข้านอนแล้วตื่นมาเนี่ยมันเป็นวันใหม่เราไอ้สิ่งใหม่ในชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นตลอดเวลาทุกๆวันจริงถ้าในเชิงของพุทธเนี่ยละเอียดกว่านั้นคือเรื่องของจิตเนี่ยขณะจิตหนึ่งเขาก็คือจิตมันเกิดดับไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นคนใหม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกส่วนตัวจะไม่รู้สึกแปลกอะไรกับการที่มันเปลี่ยนเลขที่พศเท่านั้นเองครับก็เพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่พยายามสำรวจตัวเองอยู่ทุกวันอยู่แล้วว่าวันที่ผ่านมาเราทำอะไรไม่ดีไปบ้างอะไรที่จะทำได้ดีขึ้นในวันต่อไปก็เลยคิดว่าปีใหม่มันยาวไปหน่อยนึงถ้าจะต้องรอ365วันแล้วเราคิดว่าจะต้องทำอะไรใหม่ขึ้นมาไม่ต้องวันพอเริ่มต้นวันใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่ได้แล้วคือบางคนก็รู้สึกว่าปีใหม่ก็เป็นสัญลักษณ์ใหญ่ของการที่จะสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆหรืออะไรใหม่ๆได้เลยแต่ว่าคุณเอ็ดดี้มองว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องเล็กๆครับได้ในทุกๆวันในเช้าวันใหม่ที่เราตื่นมาอย่างตอนนี้เขาจะฮิตหรือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาจะฮิตสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมเป็นประมาณสัก 2-3 ปีมาละผมก็จะบอกว่าจริงๆสวดมนต์ไม่ต้องรอข้ามปีนะข้ามวันก็ได้คือการไปสวดข้ามปีมันก็ดีกว่าเมาข้ามปีมันก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองอย่างนึงว่าอย่างน้อยในวินาทีที่มันกำลังข้ามเส้นของเวลามาเปลี่ยนปีเป็นปีใหม่เนี่ยเราได้ทำอะไรดีๆเป็นการเริ่มต้นคือเหมือนกับจุดประกายให้ตัวเองเล็กๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่คือถ้ามองในมุมนั้นมันดีมากนะครับแต่ว่ามองที่ดีกว่าคือว่าถ้าเราคิดว่าสวดมนต์เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยควรจะทำทุกวันแต่บางคนก็จะเชื่อว่าถ้าทำข้ามปีแล้วก็จะได้พลังเยอะกว่าก็เป็นวิธีให้กำลังใจตัวเองที่ดีอย่างหนึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าถ้าเกิดว่าเราปีหนึ่งเราสวดมนต์ข้ามปีแค่ครั้งเดียวแล้วที่เหลือเราก็ใช้ชีวิตมึนๆเมาๆความเฮงมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับคือจริงๆความเฮงมันไม่ได้มีแบบคือมันต้องมีเหตุผลนะทุกอย่างในทางพุทธเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเพราะมีผลอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่ามันต้องมีเหตุเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชีวิตมีความเฮงเกิดขึ้นถ้าเราจะเรียกเป็นความเฮงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโชคดีเนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นความเพียงที่เกิดขึ้นก็เป็นผลจากสิ่งดีๆที่เราเคยทำหรือเรากำลังทำอยู่แล้วมันก็ให้ผลต่อมาในอนาคตสืบเนื่องๆกันมาแต่บางคนอาจจะไปคาดหวังโชคดีหรือความเฮงครั้งใหญ่จากสิ่งที่เราทำณวันนี้เพียงวันเดียวแล้วก็เลยเลือกที่จะทำสิ่งใหญ่เลยเพราะว่าคาดหวังกับสิ่งที่จะตอบแทนมาคนเราก็มีธรรมชาติในการที่จะอยากฟลุกเป็นธรรมชาตินะคะใครก็อยากได้โชคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือใต้ดินก็ถึงจะขายดีเพราะว่าธรรมชาติคนหวังว่าเราลงทุนนิดๆหน่อยๆแล้วเราจะได้ผลเยอะเหมือนอย่างเอาเงินไปหยอดตู้สัก20บาทแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้ถูกหวยรางวัลที่1บางคนขอนานเลย20บาททำนองนั้นใน Twitter นะคะเราเห็นคุณเอ็ดดี้เนี่ยมีเวลาในการที่จะแบ่งปันเรื่องธรรมะแล้วก็ข้อคิดดีๆในขณะเดียวกันก็มีเวลาในการที่จะต
อบคำถามสำหรับมีคนที่ถามเรื่องราวต่างๆมามากมายด้วยขอย้อนกลับไปปี2554แล้วกันนะคะที่เห็นชัดๆนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสความสนใจของคนหรือว่าความกังวลใจที่คนส่วนใหญ่ถามมาทาง Twitter นี่ส่วนใหญ่เขาถามเรื่องอะไรกันนะคะจริงมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็เยอะพอๆกันแต่ถ้าจัดหมวดเนี่ยอันนึงคือเรื่องของการทำบุญคือคนไทยโชคดีตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้ศาสนานะฮะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของผมเป็นชาวพุทธผมก็จะตอบเน้นในเรื่องของทางพุทธส่วนใหญ่ถามเรื่องอะไรคะทำบุญใส่บาตรต้องกรวดน้ำไหมไม่มีเวลากรวดน้ำเขาจะได้บุญไหมถามเรื่องวิธีการแล้วก็ผลลัพธ์ถามเรื่องวิธีการและผลลัพธ์กลัวว่าทำบุญแล้วจะไม่ได้บุญกลัวว่าทำสื่ออย่างจะสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดผิดแล้วจะบาปไหม อะไรอย่างเงี้ยคือมีความเข้าใจเล็กๆน้อยๆซึ่งมันทำให้เป็นอุปสรรคที่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าก็เคยเป็นมาก่อน คือคนตั้งใจที่จะทำบุญเนี่ยก็จะกลัวบาปซึ่งมันในทางหนึ่งมันดีนะฮะแต่ในทางหนึ่งบางทีมันคิดมากไปเนี่ยพอคิดมากไปแล้วมันเหมือนกับเราไปสร้างกรอบของพิธีกรรมขึ้นมาว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้ซึ่งจริงแล้วมันไม่มี ISO นะฮะค่ะการทำบุญเนี่ยไม่มี ISO 9000 9001บางทีอาจจะผิดเป้าหมายด้วยแทนที่ทำบุญแล้วจะได้สบายใจกลายเป็นว่าทำเสร็จแล้วมานั่งกังวลว่าทำไปแล้วจะได้บุญหรือเปล่าจะบาปหรือเปล่าคุณนัทพูดถูกเพราะว่าจริงพระเจ้าเคยบอกว่าบุญเนี่ยมันจะให้ผลได้ดีเนี่ยต้อง3กาละคือก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยต้องสบายใจคือบุญมันเป็นเรื่องความสบายใจถ้าไม่สบายใจเนี่ยทำแล้วผลมันเกิดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกเหนือจากเรื่องของทำบุญอีกคำถามกลุ่มนึงที่คนชอบถามก็จะเป็นเรื่องความทุกข์ต่างๆในสิ่งรอบๆตัวนะครับจากคนรอบๆตัวเพื่อนในที่ทำงานบ้างสามีภรรยาแฟนเพื่อนบางทีเพื่อนงอนเพื่อนไม่พูดด้วยมีคนนินทาจะทำยังไงดีจะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องที่มันเกิดจากคนรอบๆตัวโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปัญหาตัวเองใหญ่ที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะแม้จะเป็นเรื่องนิดเดียวเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้นะมันสำคัญมากเลยมันอะไรเงี้ยนั้นสำหรับผมเนี่ยเวลามีคนมาถามคำถามเนี่ยด้วยความที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเป็นตัวเขาหรืออย่างเงี้ยนะครับเราไม่เข้าไปยึดเข้าไปแบกตรงนั้นไว้เนี่ยมันจะทำให้เราตอบคำถามได้ดีขึ้น มันจะช่วยให้เขามองคือพยายามมองให้เขามองภาพในมุมที่กว้างขึ้นให้เขาเอาความเป็นตัวตนเนี่ยถอยออกมาหน่อยนึงแล้วเขาก็จะเห็นคำตอบบางทีผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามีเรื่องไหนเป็นพิเศษครับทุกเรื่องมันกระทบใจเท่าๆกันค่ะครับมีบ้างไหมคะที่ถามกันไปตอบกันมาแล้วก็มีกระทบกระทั่งกันหรือว่าเถียงกันมีไหมคะผมเลือกจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราให้คำแนะนำไปหนึ่งอย่างแล้วเขามีปฏิกิริยาตอบมาที่เขาแบบว่าเหมือนกับเราไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเลี่ยงไปเลยว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยคือผมก็มองแบบคนนอกเราไม่มีทางเข้าใจชีวิตคนคนหนึ่งได้ด้วย120ตัวอักษรเอ้ย140ตัวอักษรใน Twitter นะครับบางทีเขาอาจจะคบกับแฟนมา5ปี10ปีอย่างเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขามีปัญหากับแฟนหนึ่งเรื่องแล้วเขามาบอกให้เราฟังใน2ข้อความแล้วจะให้เราไปตัดสินบอกว่าให้เราไปเข้าใจเขาเข้าใจแฟนเขาแล้วให้เขาตัดสินแทนเขาเราทำไม่ได้นะครับผมก็จะเลี่ยงผมก็จะบอกว่าผมบอกได้แค่ว่าจะทำยังไงไม่ให้ทุกข์เนี่ยมันมากขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่แต่เรื่องตัดสินใจเนี่ยเขาต้องไปตัดสินเองอย่างเรื่องความรักก็มีถามมาเหรอคะโอ้เยอะส่วนใหญ่ถามยังไงบ้างอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าอาจจะมีทะเลาะกับแฟนหรืออะไรเขาก็จะบอกว่าทำไมผู้ชายเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคะทำไมผู้ชายคือสักเดี๋ยวนะฮะในร้อยคนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสัก90คนผู้ชายถามน้อยมากผู้ชายจะมีธรรมชาติในการที่จะเก็บเวลามีปัญหาจะเก็บจะไม่ค่อยพูดแต่ผู้หญิงอยากได้คำปรึกษานะคะหรือบางทีอยากแค่ระบายผู้หญิงชอบแชร์ก็คำตัวอย่างแหละฮะก็มีทำไมเขาเจ้าชู้แล้วอย่างนี้ตอบยังไงคะทำไมเขาเจ้าชู้ก็ต้องบอกไปถามเขา ผมตอบแทนไม่ได้ตอบแทนไม่ได้เพราะแต่ละคนมันมีเ
ขาเรียกว่าอะไรนะแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรอย่างนึงเนี่ยไม่เหมือนกันนอกเหนือจากเป็นระบุเจาะจงคนแล้วทำไมเขาเจ้าชู้มีไหมคะว่าทำไมผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้มีคำถามแบบนี้ไหมคะและถ้าเจอแบบนี้คุณเอ็ดดี้ก็จะบอกว่ามันก็ต้องบอกว่าผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายทุกคนที่เขาเคยเจอมาไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเพราะว่าผมก็รู้จักคนหลายคนที่ไม่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะไม่พูดเข้าข้างตัวเองว่าผมก็ไม่เจ้าชู้แต่ว่ามันจะดูเข้าข้างตัวเองแต่ว่าก็คือพยายามจะให้เขามีสติคือไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องคนรักเรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่จนกระทั่งเราขาดสติอ่ะจากเดิมมันอาจจะมีปัญหาอยู่แค่นี้แค่เท่าน้ำในแก้วนี่นะฮะแต่ในขณะที่เวลาเราไปให้ค่ามันเยอะเราขาดสติเนี่ยเราปรุงแต่งเยอะเนี่ยจากแก้วเดียวมันจะกลายเป็นโอ่งหนึ่งหรือกลายเป็นสระน้ำขึ้นมาได้สระนึงเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นน้ำท่วมให้เราจมไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามองปัญหาทุกอย่างอย่างมีสติก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรที่ใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าในช่วงปี2555เนี่ยค่ะที่มีคนคาดหวังเรื่องราวต่างๆว่าจะเกิดขึ้นนะคะโดยมองย้อนกลับไปที่ปี2554นั้นสำหรับคุณเอ็ดดี้แล้วมองเรื่องราวต่างๆยังไงสำหรับปีนี้เดี๋ยวคุยกันต่อค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2554นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดในประเทศไทยเองหรือเกิดในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะรวมถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่ะก็เลยทำให้ผู้คนนะคะคาดหวังนะคะหรือว่าเฝ้ารอว่าปี2555นั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกบ้างนะคะรวมถึงมีการออกมาทำนายในรูปแบบต่างๆด้วยเราเห็นแบบนี้ทุกปีเลยคุณเอ็ดดี้คะพอจากปีเก่าจะมาปีใหม่ก็จะต้องมีคนโน้นคนนี้คนนั้นออกมาทำนายว่าจะมีเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพูดไปในทางที่เลวร้ายลงทุกเรื่องเลยนะคะอย่างเรื่องธรรมชาติเองก็จะมักมีคนบอกว่าปีที่แล้วเขามักจะมีคำพูดว่าปี2554เผาหลอก2555เนี่ยแหละจะเผาจริงแล้ว คุณเอ็ดดี้มองเรื่องนี้ยังไงก่อนอื่นก็ด้วยความเคารพโหรทุกท่านนะครับเพราะว่าผมก็รู้จักมีเพื่อนที่เป็นโหรอยู่เหมือนกันก็จะคุยกันแล้วก็จะบอกว่าคือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเขาเป็นโหรนะถ้าเขาไม่ทำนายเขาก็ไม่มีอาชีพ มันก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามทำซึ่งก็มีคนถามอยู่เหมือนกันว่าจริงไหมอะไรเงี้ยจริงๆถามมาตั้งแต่ตอนที่หนัง2012ออกแล้วผมก็จะบอกเสมอว่าอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะว่าในทางพุทธเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้มันยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราก็ฟังหูไว้หูนะครับถ้าไปฟันธงเลยบอกว่าเชื่อจริงๆๆอย่างนี้ก็ยังไม่ฉลาดครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นหรือถ้าเขาบอกมาแล้วเราไปปฏิเสธ 100% เลยว่าไม่จริงอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ฉลาดอยู่เหมือนกันค่ะงั้นท่าทีเอากลางๆไว้ก่อนกลางๆไว้เนี่ยหมายถึงว่าเราก็เผื่อใจไว้นิดนึงว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ไม่ต้องไปถึงกับขั้นที่เขาเรียกพารานอยนะฮะเป็นวิตกจริตอะไรงั้นไปเราก็มีชีวิตปกติของเราไปเราทำหน้าที่ที่เราควรทำเราทำกรรมดีเท่าที่เราทำได้มีโอกาสที่เราทำอยู่มันจริงๆมันก็ดีในแง่ตรงที่ว่าเขามาอาจจะเป็นการเตือนสติเราว่ามันไม่แน่นะมันไม่แน่การที่เราเคยคิดว่าเราอาจจะอยู่ได้อีก
นานๆ เราจะอยู่ได้จนแก่มันก็ไม่แน่เพราะคุณงามความดีอะไรที่เราตั้งใจว่าเราจะทำหรือเราควรจะทำก็รีบทำซะอย่างเงี้ยอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าจากกระแสใน Twitter นะคะในช่วงที่มีวิกฤตน้ำท่วมส่วนใหญ่คนทุกข์ใจหรือกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดเขาเครียดมากกว่าเครียดใช่ไหมคะเครียดมากกว่าผมว่าปัญหาหลักๆเลยเนี่ยหลายคนพูดคล้ายๆกันว่าท่วมแล้วพี่อะไรเงี้ยคือผมก็เหมือนกันคือผมบอกทุกคนว่าผมโชคดีตรงที่ว่าตอนที่ทุกคนกำลังเฝ้าระวังไอ้คำที่ตรงนั้นอะไอ้ภาวะใช่ช่วงเวลาที่เฝ้าระวังเนี่ยผมว่าเครียดสุดละใช่แล้วพอน้ำมาเนี่ยก็คลี่คลายถูกเพราะน้ำมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนจะรู้สึกว่ามันก็ได้แค่เนี้ยก็ผมว่าก็พยายามเตือนเขาบอกว่าหนึ่งคือน้ำจะมาหรือไม่มาไม่เป็นไรสติอย่าลอยตามน้ำไปแล้วกันนะฮะหรือบางคนน้ำอาจจะไม่มาก็ได้ก็อย่าพึ่งไปแบบตีโพยตีพายไปนะเราก็วางแผนของเราไปอย่าไปคิดว่ามันจะท่วมหรือไม่ท่วมให้คิดเลยว่าถ้าท่วมจะต้องทำอะไร1 2 3 4นะฮะถ้ามันไม่ท่วมก็ถือว่าเราก็เตรียมพร้อมแล้วเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่คุณอดีตคะเหมือนกับว่าเราลืมง่ายนะคะเราผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมไปตอนนี้เริ่มลืมและมีกระแสใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มสร้างความเครียดให้กับตัวเองนะคะจากการที่รับข่าวตอนนี้เริ่มรอแล้วว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้จะเกิดเมื่อไหร่นะคะคุณเอ็ดดี้มีคำแนะนำไหมคะก็พระเจ้าจะสอนให้เราเจริญมรณสติไว้อยู่เรื่อยๆอยู่ทุกวันท่านเคยถามสาวกบอกว่าเนี่ยวันนึงเนี่ยนึกถึงความตายเนี่ยไว้ตอนไหนมั่งอะไรเงี้ยก็มีคนตอบว่าวันละครั้งท่านก็บอกว่าประมาทบางคนบอกว่าชั่วโมงละครั้งอะไรเงี้ยท่านก็บอกประมาทในทำนองนี้นะครับจริงแล้วท่านบอกว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้เราคือคนเราเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกตายแล้วนะแค่นี้เองมันง่ายๆมันไม่ต้องไปไกลถึงขั้นว่าจะมีภัยพิบัติหรือ3วันข้างหน้าน้ำจะท่วมไหมค่ะพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเคยบอกว่าท่านเคยเขียนหนังสือเล่มนึงท่านบอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้ายังไม่แน่ว่าอะไรจะมาถึงก่อนเรายังไม่รู้เลยนะคือบางคนไปห่วงแล้วไอ้2012เนี่ย2แต่ตอน2011ยังไม่รู้จะรอดข้ามไปหรือเปล่ายังไม่รู้จะผ่านวันนี้ไปได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกที่จะมีสติอยู่มันตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าการที่จิตมีสติอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลแล้วมันการันตีได้อย่างหนึ่งว่าถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยตอนที่ตายไปสุคติแน่นอนค่ะคุณเอ็ดดี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่ให้เวลากับโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากเลยในการที่จะตอบคำถามนะคะคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างก็เป็นไปตามกิเลสของตัวเองก็อย่างเป็นแต่ว่ายังไงคะเป็นไปตามกิเลสคือถ้าคนสนใจดาราเขาก็ไปตามดาราเขาก็ไปพยายามจะไปเป็นเพื่อนกับดารานะฮะอยากจะรู้ว่าทำอะไรยังไงกันอยู่นะคะใช่ใครสนใจเรื่องการเมืองก็ไปตามนักการเมืองตามนักข่าวตามอะไรไปสนใจเรื่องบันเทิงก็ตามอาร์ตนะอาร์ตคลับใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรล่ะถ้าสนใจเรื่องธรรมะก็มีคนที่พูดเรื่องธรรมะให้ตามท่านววัชิระเมธีมีคุณดังตรินมีอย่างผมตัวเล็กๆก็ตามได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วถ้าอ่านในไทม์ไลน์เนี่ยกระแสของสังคมเนี่ยจริงๆแล้วคนกลัวหรือว่าสนใจเรื่องอะไรผมว่านักข่าวเนี่ยมีผลเยอะนักข่าวคือมันไม่คนเนี่ยจะพูดถึงอะไรก็ตามแต่ที่นักข่าวสร้างประเด็นขึ้นมาสมัยเรียนเขาจะมีคำว่า agenda setting สร้างประเด็นขึ้นมาเช่นถ้าช่วงนี้กำลังจะพูดเรื่องนายกปูคือจะเห็นว่าทำอะไรก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าช่วงไหนอย่างมีคนพูดเรื่องมงกุฎดอกส้มเรยาเยอะๆไทม์ไลน์ก็จะมาเป็นเรยาหรือว่าช่วงนี้พูดเรื่องเด็กชายปาบูใช่ทำนองนี้นะหรือไปพูดเรื่องดาราคนไหนข่าวอย่างคุณเสกอย่างนี้ไทม์ไลน์ก็จะปลาไหลไปทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่เป็นคนกำหนดทิศทางของกระแสตรงนี้อยู่เหมือนกันก็เป็นบทบาทของสื่อมวลชนนะครับแล้วคุณอิดดี้มองเรื่องนี้ยังไงให้เราไม่ไหลไปกับกระแสที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ไม่ใช่แค่ใน Twitter แต่ในสื่อต่างๆด้วยอะค่ะผมว่าเราต้องรู้จักเลือกตามคนฝรั่งเขามีคำพูดว่า you are what you eat แต่ผมบอกว่า you are who you follow เหมือนกันนะใน Twitter นี่นะฮะคือคนเราคือจิตคนเราบางทีมันเหมือนฟองน้ำ
มันเหมือนฟองน้ำถ้าเราเอามันไปวางไว้อยู่ใกล้น้ำแบบไหนมันก็จะดูดซับน้ำแบบนั้นมาถ้าเป็นน้ำหอมมันก็หอมถ้าเป็นน้ำเน่าๆมันก็เน่าไปด้วยถ้าเป็นน้ำร้อนมันก็ร้อนมันเท่านั้นเองคือถ้าเรารู้จักเลือกเราใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งในการที่จะตามเราดูว่าคนนี้ชอบสมมตินะฮะผมไม่ได้บอกว่าใครแต่ว่าสมมติเรารู้สึกว่าคนนี้ชอบเต้าข่าวเต้าข่าวขึ้นมาไม่ได้มีมูลอะไรแต่ชอบสร้างให้มันดราม่าขึ้นมาเราก็อยากไปตามเขาหรือถ้าเราตามเขาไปแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆหน่อยหนึ่งว่าฟังแล้วอาจจะต้องเอาห้าหารนะเอาช้อนขูดหรืออย่างบางคนตามคนที่บ่นเยอะๆเราก็เครียดเหมือนกันใช่ๆก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะในการที่จะเลือกสุดท้ายนี่อยากให้คุณเอ็ดดี้ฝากคนทางบ้านสำหรับปีใหม่นะคะที่ผ่านมาแล้วแล้วก็กำลังจะต้องเดินต่อไปว่าอยากที่จะให้เราดำเนินชีวิตยังไงให้เรายังมีความสุขอยู่ในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆค่ะผมก็อยากให้คนเราลองนั่งทบทวนอยู่นิดนึงนะครับไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปีก็ได้เริ่มจากปีใหม่เนี่ยทบทวนทุกวันก่อนเข้านอนเนี่ยทบทวนดูว่าวันนี้เราไปกระทบกระทั่งอะไรกับใครบ้างมีใครมากระทบกระทั่งอะไรเราบ้างสิ่งใดที่มันแล้วไปแล้วนะฮะหัดให้อภัยบ้างนะฮะ อย่าเก็บความเกลียดอย่าเก็บความโกรธอย่าเก็บผมไม่ได้บอกว่าอย่าโกรธอย่าเกลียดใครเลยอย่างเงี้ยเพราะมันในฐานะเป็นปุถุชนเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยให้รู้จักทิ้งไปบ้างอย่าเอาขึ้นเตียงไปนอนด้วยแล้วก็อันนี้อาจจะฟังดูเฉยๆนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันจำเป็นลองตั้งใจรักษาศีล5ดูศีล5เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่กับคนอื่นและอยู่กับตัวเองได้อย่างเป็นปกติสุขมีศัตรูน้อยมีเรื่องกังวลน้อยไม่มีเรื่องต้องคิดมากกังวลแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะเราเริ่มต้นปีใหม่นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสตินะคะเราก็จะผ่านปัญหานั้นไปได้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณเอ็ดดี้พิทยากรลีลาพัฒน์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-790-2625-7หรือที่ artclub@thaipbs.or.th หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ Art เป็นมักคลับเป็นมักไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ